พี่วันนิดาเขาบอกว่าเป็นมานานมากแล้วจะมีอาการคันผิวเนี่ยประมาณ1ทุ่มจนกระทั่งถึงดึกๆแล้วหายไปถ้าฟังแบบเนี้ยแล้วอาการผมเคยเป็นอาการแบบเนี้ยผมจะเป็นเฉพาะช่วงที่อากาศแห้งถ้าเป็นแบบผมนะให้ลองสังเกตซิว่าอาการเนี้ยจะเป็นหลังจากอาบน้ำใช่ไหมดังนั้นคนที่อายุเกิน40ขึ้นไประดับฮอร์โมนจะเปลี่ยนไปแล้วกำลังจะเข้าสู่วัยทองบวกกับอาบน้ำเจลอาบน้ำที่มีฟองทุกคนพอเจลอาบน้ำมีฟองเนี่ยมันจะดึงความชุ่มชื้นออกไปทำให้ผิวแห้งมากขึ้นดังนั้นใครก็ตามที่ผิวแห้งง่ายหลังอาบน้ำลองทาน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวหรือแม้แต่ทาครีมหนาๆดูนะครับจะช่วยได้เยอะเลยนะครับส่วนใครก็ตามบอกว่าไม่มีครีมหนาๆเลยแนะนำทาแฮนด์ครีมผมก็ได้จริงๆแฮนด์ครีมผมเนี่ยทาได้ตั้งแต่คอจรดปลายเท้าเลยนะห้ามทาหน้านะแฮนด์ครีมผมเนี่ยถ้าใครสนใจอ่ะผมให้1แถม1นะพิมพ์คำว่าแฮนด์ครีม1แถม1นะผมให้พิเศษนะเพราะว่าหลอดมันแค่นี้ไงประมาณแค่50 ml เนาะดังนั้นผมให้สำหรับใครก็ตามที่อาบน้ำครีมอาบน้ำของตัวเองมีฟองเยอะแล้วมันทำให้ผิวแห้งมีอาการคันช่วงหลังอาบน้ำจนกระทั่งถึงประมาณกลางดึกเนี่ยแล้วรู้สึกว่าต้องคอยเกาตลอดเลยนะครับผมแนะนำว่าลองทาแฮนด์ครีมดูเพราะแฮนด์ครีมเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษคือผมใส่โรสฮิปเข้าไปโรสฮิปเนี่ยนึกภาพตามนะครับปกติกุหลาบหินเนี่ยมันจะอยู่ในที่ที่ไม่มีใครลดน้ำเนาะมันก็จะอยู่ตามซอกหินนู่นนี่นะครับแล้วอยู่ในที่อากาศเย็นมากๆแต่ตัวมันสามารถเก็บความชุ่มชื้นได้ดังนั้นผมใช้โรสฮิปเพราะโรสฮิปเนี่ยมันช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นในผิวได้12ชั่วโมงดังนั้นใครก็ตามอยากได้นะครับพิมพ์แฮนด์ครีม1แถม1แคปหน้าจอแล้วก็บอกแอดมินนะครับตัวโรสฮิปเนี่ยมันจะช่วยอบอุ้มความชุ่มชื้นไว้ทำให้อาการผิวแห้งแล้วทำให้มีอาการคันเนี่ยหายไปแทบจะทันทีนะครับถ้าเราเป็นผิวแห้งนะทาปุ๊บมันจะหายแห้งเลยแล้วมันจะอยู่แบบนั้นนะข้ามคืนไปจนกระทั่งถึงเราอาบน้ำตอนเช้าอาบน้ำตอนเช้าเสร็จทำไงทาอีกหนึ่งรอบเพราะว่าเพื่อนๆอาบน้ำใช่ไหมก็กำจัดแฮนด์ครีมออกไปจากผิวจนหมดสิ้นอยู่แล้วดังนั้นเราก็ต้องทาแฮนด์ครีมซ้ำตอนกลางวันดังนั้นใครใช้แฮนด์ครีมนะครับทาแค่ก่อนนอน1ครั้งแล้วก็ตอนเช้า1ครั้งแล้วทาได้ทั้งตัวเลยนะเอาไป1แถม1เวลาทาจะได้ไม่ต้องรู้สึกอุ๊ยไม่กล้าทาเพราะว่าราคาสูงอ่ะงั้นเอาไป1แถม1เลยจะได้สบายใจนะพิมพ์แฮนด์ครีม1แถม1ไปนะรักทุกคนนะครับขออวยพรให้ทุกคนที่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยทำให้ช่องของผมเนี่ยเป็นช่องที่มีผู้ติดตาม15ล้านคนทั่วโลกช่วยให้ผมนะครับความรู้ผมเนี่ยไปเปลี่ยนชีวิตคนไทยทำให้คนไทยเนี่ยสุขภาพแข็งแรงขึ้นและกินยาน้อยลงขอบคุณทุกคนมากขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขและก็เจริญรุ่งเรืองรักทุกคนแล้วเจอกันไลฟ์หน้าสวัสดีครับ